ผู้ชมครับเมื่อาวานนี้เราทราบกันก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญากับ<ฆ>คุณเรืองไกลรลีกิจพัฒนาไป<ฆ>ร้องเรียนกับกกตประเด็นกรณีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าก้าวไกลและคะดนเดตนายกของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ในการเปิดออกคุยกับผมเนี่ยแล้วปรากฏว่าถูกจับผิดว่ามีเนื้อหาไม่ตรงกับที่ให้สัมภาษณ์คุณแหม่มสุริภาไว้เมื่อปี52คุณศรีสุวรรณระบุบ,บอกเอาหลักฐานเทปเทป เอามาเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างและคุณพิธาย,ยังไม่ชี้แจงตั้งข้อสเกต3-4ประเด็นเป็นต้นว่าอ้างว่าเคยเป็นข้าราชการหน่วยงานของคุณสมคิดสมัยรัฐบาลคุณทักษินอ้างว่าถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินกลับไปร่วมงานศพพ่อไม่ทันขณะที่ที่บอกกับหนูแหม่มในอดีตบอกว่าถูกก,กักตัวไว้4ี่หชั่วโมงกลับไปร่วมงานศพพ่อได้ตามปกติประเด็นว่าถูกอายัดเงินบัญชีสองสเดือนไม่มีเงินมาจัดงานศพพ่อ แต่รายการคุณแหม่มไม่พูดถึงประเด็นนี้และก็โดยสรุปคุณศรีสุวรรณระบุว่าข้อห้ามในกฎหมายประกอบรัฐมนูญว่าการเลือกตั้งห้ามผู้สมัครหาเสียงวิธีการหลอกลวงใส่ร้ายพูดความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคณนิยมของตนเองหรือพรรคการเมืองแล้วก็ยงไปถึงก้าวไกลมีนโยบายปัิรูปกองทัพลักษณะนี้คุณศรีสุวรรณยงว่าคำพูดคุิชาต้องการสื่อการต่อต้านเกี่ยวกับกองทัพ แล้วก็ระบุว่าจงใจใส่ร้ายพูดเท็จก็เลยมายื่นกับกระร้างถึงขนาดว่าถ้าผิดเนี่ยตนโทษจำคุก1-10ปีแล้วก็มีค่าปรับอีก2,000-2,000ถึง200,000พร้อมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อย20ปีเลยนะคะขณะที่คุณพิธาที่ออกมาบอกก่อนหน้านักข่าวถามว่าไม่ควรจะเอางานศพพ่อของใครมาพูดให้เป็นเรื่องการเมืองอคนศรีสุวรรณบอกว่าคุพิธาเป็นคนเอามาพูดเอง ขณะที่อีกคนหนึ่งคือเรืองไกรลีกิจรัตนะก,ก็คล้ายๆกันในฐานะสมาชิกพรคพลังประชารัฐนะคะร้องเรียนด้วยข้อกฎหมายเดียวกันกับคุณศรีสุวรรณเลยนะคะก็ประเด็นอย่างที่บอกแต่มีประเด็นหนึ่งที่ต่างก็คือ,เ,อ,อเรื่องวันเสียชีวิตของคุณพ่อคุณพิธาคุณเรืองไกรบอกว่าคุณพิธาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิต19กันยา49คือวันทํารัฐประหารเลยแต่รูปที่คุณพิธาลงเองโพสต์เองเป็นภาพกระดานงานศพกําหนดจัดงาน18กันยายน49อันนี้ประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมมานะคะนอกเหนือกนั้น